มะม่วงทาบกิ่งปลูกแล้วต้นโตได้แค่ไหนวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่มพันธุ์เองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่ตอนสมัยที่ผมไปหามะม่วงมาปลูกนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่เข้าวงการมะม่วงหาต้นมะม่วงมาปลูกแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับมะม่วงที่เรียกว่ามะม่วงทาบกิ่งนะครับว่าเวลาปลูกไปแล้วเนี่ยต้นมันโตได้แค่ไหนเพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านนะครับถามผมมามีทั้งคำถามที่ว่าไปซื้อมะม่วงที่ตลาดนะครับไปซื้อมะม่วงที่ร้านนะครับเขาก็บอกว่าเป็นมะม่วงพันธุ์เตี้ยปลูกแล้วมันจะไม่โตมันจะไม่สูงนะครับสุดท้ายแล้วพอลูกค้ามาปลูกท่วมหัวท่วมบ้านทุกสายพันธุ์ที่ซื้อมานั่นคือการโดนหลอกนะครับเวลาที่ไปตลาดแล้วเจอคนที่ขายแล้วบอกว่ามันไม่โตมันไม่สูงเนี่ยต้องบอกเลยว่าโกหกทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามะม่วงทุกสายพันธุ์ยกเว้นพันธุ์ที่มันจะมีพันธุ์เฉพาะเช่นมะม่วงค่อมทองมะม่วงเตี้ยทองอะไรพวกนี้มันจะเป็นมะม่วงที่เรียกว่าเกือบจะเป็นมะม่วงบอนไซนะครับที่ต้นจะไม่ได้สูงมากปลูกในวงบ่อหรือเขาเรียกว่าปลูกไว้ในกระถางเนี่ยก็ออกลูกแล้วต้นไม่โตแต่ต้องบอกว่าเราปลูกไว้โชว์ได้นะครับเพราะว่าไปเน้นเรื่องของผลผลิตไม่ได้เพราะลูกมันไม่ได้ใหญ่นะครับ2,000ที่ผมเล่ามานะครับแต่มะม่วงโดยพื้นฐานพันธุ์ทั่วไปถ้าเราซื้อแบบทาบกิ่งมาปลูกยังไงก็โตนะครับอันนี้ต้องบอกเลยปลูกยังไงก็โตเพราะว่ามะม่วงเวลาเราเอาไปลงปลูกแล้วไม่ว่าจะเป็นลงปลูกในดินหรือไปลงปลูกในเข่งเนี่ยสุดท้ายแล้วต้นมะม่วงพวกนี้จะโตแล้วก็จะขยายกิ่งก้านสาขาถ้าหากเราไม่ตัดเนี่ยมันก็จะเป็นทรงพุ่มใหญ่โตท่วมบ้านเหมือนที่สมาชิกส่งข้อมูลหรือส่งภาพมาถามผมเลยดังนั้นการที่เราไปตลาดแล้วเจอมาพ่อค้าแม่ค้าหรืออะไรก็บอกว่ามะม่วงพันธุ์นี้เช่นมะม่วงตัวนี้ที่ผมถือมานะครับที่ผมตัดสดๆจากต้นมะม่วงจินหวงเขียวใหญ่งามเมืองย่าเนี่ยคือตัวเดียวกันนวลคำอีกอันนึงคือตัวเดียวกันตัวนี้เวลาไปปลูกนะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อต้นมันไม่ใหญ่เวลาไปซื้อมาโอ้ต้นมันประมาณเมตรนึงเองปลูกก็คงไม่โตเหมือนที่พ่อค้าแม่ค้าบอกไม่จริงครับสุดท้ายแล้วเวลาเรามาปลูกเนี่ยเดี๋ยวมันจะโตยิ่งเรียกว่าโตขึ้นไปตามอายุของมันสุดท้ายแล้วมันก็จะใหญ่อย่างต้นด้านหลังเนี่ยที่ผมทาบที่เห็นทรงพุ่มนี้ผมตัดไป3รอบแล้วนะครับต้นนี้ประมาณ4ปีละแล้วก็มีการตัดไปประมาณทั้ง3รอบดังนั้นถ้าผมไม่ตัดรักษาทรงพุ่มนะครับป่านี้มันใหญ่โตมโหฬารคืออาจจะท่วมบ้านเหมือนที่หลายคนส่งรูปมาเวลาที่อันเนี้ยผมจะแนะนำเลยถ้าไปตลาดแล้วเขาบอกว่าอ๋อเขียวเสวยน้ำดอกไม้เขียวใหญ่งามมึงอยากหรือมะม่วงอะไรพื้นๆนะครับแล้วเขาบอกว่าปลูกแล้วมันไม่โตหรอกมันเป็นมะม่วงต้นเล็กอะไรเงี้ยนะครับบอกไว้เลยโตทุกสายพันธุ์ที่เขาพูดมาหรือที่ผมพูดออกไปเนี่ยคือโตทุกสายพันธุ์ดังนั้นให้พิจารณาในการที่เรียกว่าเราเอาไม้ใหญ่มาปลูกนะครับเราก็ต้องมีการตัดแต่งเพื่อบังคับทรงพุ่มเหมือนที่ผมเคยทำช่วงของฤดูมะม่วงที่ผมโชว์ให้ดูว่าผมอ่ะปลูกมะม่วงระยะถี่และทำมะม่วงที่เรียกว่าเป็นต้นเตี้ยที่คล้ายๆกับที่เหมือนกันกับสวนไต้หวันที่เขาทำเลยดีกว่าผมก็เอาแนวคิดตรงนั้นมาทำที่สวนของผมทำให้มะม่วงของผมเนี่ยก็จะมีระยะถี่อยู่ที่ประมาณนัก3 เมตรนะครับต่อเรียกว่าระยะห่างกันเนี่ยระหว่างแถวก็3เมตรแล้วก็ระหว่างต้นเนี่ยก็3เมตรเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ปรับระยะชิดลงมานะครับที่ตอนแรกเนี่ยเดิมทีที่ลงยังไม่คิดว่าจะเอามาเป็นแม่พันธุ์ตอนนี้ขยับแม่พันธุ์เข้ามาอันนี้ของผมมาขยับมาเป็น 2.5 เมตรนะครับเพื่อให้ลงแม่พันธุ์เนี่ยได้มากขึ้นเพราะว่าแม่พันธุ์จะต่างกันกับมะม่วงที่ทำผลนะครับคือจะถูกตัดกิ่งแบบนี้แบบที่ผมตัดลงมาแบบนี้นะครับตัดลงมาเรื่อยๆก็จะทำให้ต้นมะม่วงเนี่ยมันไม่โตแล้วมันก็จะเป็นทรงพุ่มเหมือนด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นมะม่วงเขียวใหญ่ไงเมืองยาดังนั้นถ้าไปเจอแล้วใครบอกก็อย่าไปเชื่อนะครับว่ามะม่วงปลูกแล้วมันไม่โตมันไม่ใหญ่นะครับก็อันนี้ผมเอามาฝากกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เจอแล้วก็ผมเองเนี่ยอยู่ในวงการมะม่วงมาแล้วก็ไปเฟ้นหาสายพันธุ์มะม่วงต่างๆเนี่ยมาปลูกก็จะมีสายพันธุ์ตามที่ผมบอกนั่นแหละครับที่มันไม่ค่อยโตมันจะเหมือนมะม่วงที่เรียกว่าบอนไซเลยก็ว่าได้ก็ที่เห็นอยู่ที่มีอยู่ในสวนเนี่ยม่วงเตี้ยทองค่อมทองอะไรประมาณนี้มันก็จะต้นไม่ใหญ่แล้วก็ข้างคาวลืมรังนี้ก็ไม่ได้โตมากอีกอันนึงก็โตช้าแล้วก็ต้นทรงพุ่มไม่ได้ใหญ่ก็คืออกล่องกะทิอะไรพวกนี้นะครับต้นก็จะไม่ใหญ่แต่มีลูกผลิตผลเนี่ยให้ผลผลิตที่เรียกว่าเยอะพอสมควรต่อต้นนะครับเวลาเขาออกลูกก็ลองพิจารณาลองหาซื้อสายพันธุ์มาปลูกนะครับตามที่ผมบอกไป
คิดว่าจากประสบการณ์ที่ผมเล่ามาเนี่ยก็น่าจะตรงกับหลายท่านที่ไปเจอมานะครับก็ยังไงก็พิจารณาเอานะครับในการที่ไปเลือกซื้อต้นไม้วันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นท่านที่ส่งรูปมาถามนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมอื่นๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมหากท่านใดมีคำถามอะไรเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับฝากคำถามหรือจะแชทมาถามผมไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าอันไหนที่ผมเคยเจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด Subscribe ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนจะนำมาฝากในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ